ในมุมมองผู้ที่บรรลุธรรมในมุมมองของผมนะครับคือลักษณะเป็นยังไงซึ่งก็น่าจะแตกต่างจากคนทั่วไปอยู่แล้วก็คือผมบอกแล้วไงว่าผมใส่แว่นคนละสีกับคนทั่วไปคนทั่วไปอาจจะใส่แว่นสีเดียวกันหมดก็คือสีเขียวก็คือมุมมองอาจจะมองในทิศทางที่เดียวกันหมดแต่ทีนี้เนี่ยผมเป็นคนที่คิดต่างใช่ไหมผู้บรรลุธรรมในสายตาของผมเนี่ยก็ผมเจออยู่ช่องนึงผมก็ดู TikTok ช่องอื่นเหมือนกันนะก็คือดูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เจอช่องนึงก็มีคุณน่าจะดูนะเห็นยอดไลค์เขาเป็นล้านเลยก็เขาบอกเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นผู้ชายคนนึงน่าจะประมาณสัก40แล้วล่ะหัวโล้นๆเหมือนจะฉีดคีโมมาไม่มีผมแล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยผมดูจากสีหน้าเขาก็จะฉายชีวิตประจำวันของเขาว่าเขากินข้าวอะไรบ้างแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็วันนี้เป็นยังไงบ้างอาการจริงๆก็เหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทั่วไปนะแต่ดูจากสีหน้าการแสดงออกความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาไม่มีความทุกข์เลยอะทั้งที่เขาเหมือนมะเร็งระยะสุดท้ายอะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันก็มีความเจ็บปวดทรมานแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่ถึงปีหรือไม่กี่เดือนก็แต่ทีนี้เนี่ยดูจากที่เขาแสดงออกมาจากสีหน้าคำพูดเขาอะไรเงี้ยเขาไม่สะทกสะท้านเลยว่าไอ้ความตายรอเขาอยู่เขายิ้มสดใสร่าเริงบางทีผมคิดว่าบางทีถ้ากูเป็นเหมือนมึงเนี่ยโอ้โหกูคงไม่รู้ว่ากูจะคงจะชิงฆ่าตัวตายก่อนมั้งหรือว่าอาจจะเป็นทุกมากๆเลยอ่ะสับสนวุ่นวายหรือผมคิดว่าคนทั่วไปก็น่าจะคิดเหมือนผมนะว่าโอ้ไม่รู้กูจะมีชีวิตต่อไปยังไงแล้วคงจะมองโลกนี้แบบมืดมนอ่ะไม่มีชีวิตไร้จุดหมายแล้วล่ะแต่ทีนี้ทำไมคนนี้เขาออกมาได้อย่างเหมือนเขาเป็นหวัดอ่ะแต่จริงๆเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะแต่ว่าเหมือนเขาแค่เป็นหวัดอ่ะเขาในสายตาผมอ่ะคนนี้แหละคือผู้บรรลุธรรมก็คือเขาสบตากับความตายแต่ว่าจิตใจเขาไม่หวั่นไหวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบรรลุธรรมขั้นสูงอ่ะในสายตาผมไม่ใช่เป็นเหมือนกับคนทั่วไปมองคนทั่วไปมองเนี่ยผู้บรรลุธรรมต้องเป็นแบบหลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าคนนี้ก็คือเป็นผู้บรรลุธรรมในสายตา